วันนี้เรามีคอฟฟี่บราวนี่มาฝากค่ะวิธีทำเมอแรงใส่ไข่ขาวลงในอ่างตีเติมครีมออฟทาทาตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ15วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีหรือจนไข่ขาวตั้งยอดเตรียมไว้เป็นหน้าเมอแรงใส่นมข้นจืดลงในภาชนะตามด้วยกาแฟผงสำเร็จรูปและกลิ่นกาแฟคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทใส่แป้งเค้กกราริบินลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันพักไว้ค่ะตีไข่ไก่กับน้ำตาลทรายและกลิ่นวานิลาด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมเนยที่ละลายไว้และไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลละลายตามด้วยแป้งที่ผสมไว้และนมข้นจืดที่ละลายกับกาแฟตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องคนส่วนผสมด้วยพายางอีกครั้งตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกบีบตกแต่งด้านบนด้วยครีมเมอแรงจากนั้นใช้เครื่องพ่นไฟเผาหน้าเล็กน้อยจนเป็นสีน้ำตาลจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู Coffee Brownie แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ